สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนทำที่วางโทรศัพท์จากลังกระดาษรูปตัว F สวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งสามารถวางโทรศัพท์ได้2แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะวิธีการทำง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ตัดกระดาษลังออกมา1ชิ้นแบบนี้ค่ะความยาว30ซมกว้าง8ซมนะคะเสร็จแล้วพลิกมาด้านในแบบนี้ค่ะต่อมานะคะวัดจากขอบนะคะเข้ามาด้านใน2ซมค่ะตัวนี้จะเป็นจุดที่1นะคะวัดจากขอบเข้ามา2ซมติ๊กไว้แล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาแบบนี้เลยซึ่งจุดที่1ตัวนี้นะคะเราจะวัด2ฝั่งเลยนะคะนี่ค่ะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในแบบนี้เลยนี่นะคะติ๊กไว้แล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงลงมาเหมือนเดิมเลยแล้วพลิกกลับมาด้านในเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้ววัดต่อออกมาอีก8เซนติเมตรค่ะตัวนี้จะเป็นจุดที่2นะคะวัดออกมา8เซนติเมตรติ๊กไว้แล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาเหมือนเดิมเลยค่ะต่อมาจุดที่3นะคะวัดต่อออกมาอีก5เซนติเมตรค่ะติ๊กไว้แล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาเลยค่ะซึ่งจุดที่3ตรงนี้นะคะเราก็จะวัด2ฝั่งเหมือนเดิมเลยนะคะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนี่ค่ะขีดเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นจุดที่3นะคะเราจะวัดด้านนอกด้วยนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านในค่ะวัดต่อออกมาอีกจุดที่4นะคะวัดออกมาอีก5เซนติเมตรค่ะนี่นะคะติ๊กไว้แล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาเหมือนเดิมเลยค่ะต่อมาจุดที่5นะคะวัดออกมาอีก3เซนติเมตรค่ะนี่นะคะติ๊กไว้แล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาได้เลยซึ่งส่วนที่เหลือนะคะก็จะเหลือความกว้าง7เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการกรีดตามรอยที่เราขีดไว้นะคะซึ่งจุดที่1เราจะกรีดด้านนอกค่ะนี่นะคะกรีดแค่เบาๆเท่านั้นค่ะและจุดที่3นะคะตรงเส้นที่เราขีดไว้ได้เลยค่ะช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะพี่อ้อมก็แนะนำให้คุณผู้ชมดื่มน้ำเยอะๆนะคะและพยายามอย่าออกไปกลางแจ้งค่ะนี่นะคะต่อมาแล้วก็พลิกมาด้านในแบบนี้ค่ะแล้วกรีดจุดที่2แบบนี้เลยเสร็จแล้วข้ามมากรีดจุดที่4และที่5เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยคุณผู้ชมสามารถเพิ่มความสวยงามโดยการวาดลวดลายการ์ตูนเข้าไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทำการพับตามรอยที่เรากรีดไว้ได้เลยค่ะนี่นะคะส่วนจุดที่3ค่ะเราก็จะพลิกมาด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วพับขึ้นมาแบบนี้เลยจุดที่1พร้อมเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็พลิกมาด้านในค่ะแล้วพับจุดที่2เข้ามาเหมือนกันเลยค่ะเมื่อเราพับครบทุกจุดแล้วนะคะเราก็จะทำการติดกาวเข้าไปบริเวณจุดที่5ก่อนเลยค่ะตามเส้นที่เรากรีดไว้ได้เลยเสร็จแล้วก็ทำการพับขึ้นมาให้ตั้งฉากแบบนี้ค่ะจับรอไว้จนกว่ากาวจะแห้งนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ทำการติดกาวจุดที่4ต่อเลยค่ะนี่นะคะแล้วพับขึ้นมาเหมือนกันเลยค่ะพับให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยต่อมาเราก็จะทำการติดบริเวณจุดที่3นะคะโดยพี่อ้อมจะติดทั้ง2ฝั่งแบบนี้ค่ะทั้ง2ชิ้นแบบนี้เลยซึ่งเราจะประกบทั้ง2ฝั่งเข้าหากันนะคะนี่ค่ะแล้วพับย้อนกลับมาแบบนี้เลยบีบทั้ง2ส่วนนี้ให้ติดกันเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการติดกาวที่บริเวณจุดที่2ได้เลยเสร็จแล้วก็ทำการพับขึ้นมาให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยค่ะรูปร่างก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัว F แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำการติดกาวที่บริเวณจุดที่1ค่ะนี่นะคะตามเส้นที่เรากรีดไว้ได้เลยแล้วพับขึ้นมาแบบนี้นะคะพับให้ตั้งฉากแบบนี้เลยค่ะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่วางโทรศัพท์รูปทรงตัว F แบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะซึ่งเราจะวางฝั่งนี้ค่ะสามารถวางได้2แบบเลยนะคะจะวางแนวนอนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเลยวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ